อันนี้เขาเอิ้นว่าวัดบ้านเวาะบ่ครับเนี่ยต้นนี้นี่โบราณสถานนี่เอิ้นว่าจังได๋ก่อครับเนี่ยเอิ้นเป็นสิมเก่าบ่แต่ก่อนนี่สมัยก่อนเป็นสิมบ่ครับมองนี่โอ้คือมีก่ออิฐขึ้นแนวนี่แบบโบราณแน่นอนนี่เนาะโบราณมันก็ยังครับอยู่ท่อนนี่ล่ะมันบ่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าประมาณจักปีครับนี่ผมก็บ่จักเด้อผมก็เป็นเคยท่านนี่บ่แต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นว่าสิมเก่าบ่ครับนี่อืมวัดบ้านเวาะตำบลคูสอดบ่ครับนี่วัดบ้านเวาะตำบลคูสอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะเดี๋ยวผมสิขออนุญาตย่างขึ้นไปเบิ่งได้เนาะครับเนาะนี่บ่อ๋อครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมวัดบ้านเวาะนะครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาเบิ่งวัดบ้านเวาะนะครับพี่น้องเป็นโบราณสถานนะครับพี่น้องครับทางสาธุทางกรมศิลปากรนะครับเพิ่นก็มาขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับเป็นสิมโบราณหรือว่าสิมเก่านะครับจากการสอบถามชาวบ้านเพิ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเพิ่นเห็นมาเบิ่งโอ้หมาหลายแห้งครับพี่น้องครับเพิ่นเดี๋ยวสิพาทุกท่านย่างเบิ่งแบบรอบๆนะครับพี่น้องผมเห็นป้ายโบราณสถานเพิ่นมาติดไว้นะครับพี่น้องครับคือว่าเพิ่นขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับกรมศิลปากรเพิ่นมาติดป้ายไว้แล้วโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพ.ศ. 2505เพิ่นว่าห้ามมีให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทำลายเพิ่นว่านะครับเพิ่นมาขึ้นป้ายไว้แล้วนะครับพี่น้องครับเป็นโบราณอีหลีนะครับพี่น้องครับสังเกตเบิ่งจากอิฐนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่นเอิ้นว่าสิมเก่านะครับถามเพิ่นเมื่อสักครู่นี้นี่ก็คือวัดบ้านเวาะสิมเก่าวัดบ้านเวาะตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือวัดบ้านเวาะนะครับพี่น้องครับฟังทั้งนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับนี่ครับวัดบ้านเวาะตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับท่านผู้ใดอยากมาชมสิมเก่าที่ผมถ่ายคลิปให้เบิ่งเมื่อสักครู่นี่ก็มาที่บ้านเวาะตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ